มาต่อกันที่เทคนิคที่5นะครับการค้นหาโดยการใช้คีย์เวิร์ดไฟล์ไทป์นะครับการใช้ไฟล์ไทป์ตัวเนี้ยหมายความว่าถ้าเกิดเราต้องการไฟล์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นลักษณะของไฟล์นามสกุล PDF หรือว่าไฟล์ .docx ไฟล์ Excel ไฟล์ PowerPoint ที่เป็นนามสกุล PPTX อะไรแบบเนี้ยเราสามารถใช้ Google นะครับค้นหาแล้วก็แสดงผลลัพธ์โดยที่เป็นไฟล์เหล่านั้นได้ด้วยนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับอย่างเช่นผมต้องการค้นหาเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ไข่นะครับการเลี้ยงไก่ไข่ทีนี้ถ้าผมเลือกแบบนี้นะครับก็จะมีเป็นแบบลิงก์อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดแต่ตอนนี้ผมอยากได้ไฟล์ที่เป็นลักษณะของการเอามาใช้เลยคือผมอยากได้เป็นไฟล์ PDF เลยนะครับวิธีการก็คือเราก็พิมพ์คีย์เวิร์ดเข้าไปนะครับก็คือใส่คำว่าไฟล์ไทป์เข้าไปด้วยนะครับไฟล์ไทป์แบบนี้นะครับตามด้วยเครื่องหมายโคลอนแล้วก็นามสกุลของไฟล์ไฟล์ไทป์ PDF นะครับ Enter นะครับจากนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นไฟล์ PDF หมดเลยนะครับไม่ว่าเราจะเปิดไปที่หน้าไหนก็จะเป็นไฟล์ PDF แบบนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ที่เราต้องการนะครับอยากได้ไฟล์ PDF ไฟล์ไหนก็เอามาใช้ได้เลยนะครับอันต่อไปนะครับต่อไปก็เป็นการเช็คเที่ยวบินนะครับปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องไปเช็คเที่ยวบินตามเว็บไซต์ของสายการบินต่างๆแต่จริงๆแล้ว Google สามารถให้ข้อมูลเราได้ด้วยนะครับลองดูนะครับผมคือตรงเนี้ยจะต้องเข้าใจจะต้องทราบรหัสของสายการบินนิดนึงนะครับอย่างเช่นเที่ยวบินมานครศรีธรรมราชนะครับเป็น FD3186แบบนี้นะครับเรา enter เข้าไปเราก็จะเห็นข้อมูลนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตรงเวลาไหมมีการอัปเดตว่ามีการขึ้นบินหรือยังนะครับซึ่งเที่ยวบิน FD3186 เนี่ยก็คือยังไม่ออกเดินทางของวันนี้นะครับงั้นเราเลื่อนกลับไปดูของเมื่อวานดูว่าเป็นยังไงนะครับเราก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูได้เราก็จะเห็นว่าโอเคนะครับสายการบินเนี้ยเริ่มบินตั้งแต่บ่าย 2:47 นะครับมาถึงนครศรีธรรมราชตอน 3:59 นาทีนั่นเองนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นสายการบินอื่นนะครับ SL782 นะครับ Enter อันนี้ก็จะเป็นของสายการบิน Thai Lion Air นะครับเราก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาแบบนี้นะครับไปที่เทคนิคถัดไปนะครับการตรวจสอบสภาพอากาศนะครับตรวจสอบสภาพอากาศการตรวจสอบสภาพอากาศเนี่ยง่ายๆเลยนะครับก็คือพิมพ์weather นะครับ weather นะครับ weather แล้วก็บอกว่าท่าศาลาคือพื้นที่ที่เราอยากรู้นะครับอยากรู้ที่ไหนก็ใส่ไปนะครับ Google ก็จะโชว์ผลลัพธ์ของการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับเขาก็จะเห็นว่าณปัจจุบันนั้นเนี่ยนะครับเมื่อวันเสาร์นะครับบ่าย2จะมีอุณหภูมิประมาณ34องศานะครับมีโอกาสฝนตกเท่านี้เท่านี้แล้วก็ข้างล่างก็จะมีบอกว่าบ่าย3อุณหภูมิประมาณนี้6โมง3ทุ่มเที่ยงคืนนะครับก็จะมีกราฟพยากรณ์มาให้ดูแล้วก็มีพยากรณ์ของวันอื่นๆด้วยนะครับที่จะถึงวันเสาร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารนะครับสภาพอากาศจะเป็นยังไงนะครับตรงนี้สามารถที่จะใช้ภาษาไทยก็ได้นะครับภาษาไทยเห็นว่าสภาพอากาศนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันนะครับสภาพอากาศนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งนะครับไปที่อันต่อไปนะครับก็คือเรื่องของการแปลงหน่วยนะครับแปลงหน่วยซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องไปหาเว็บไซต์สำหรับการแปลงหน่วยออนไลน์อะไรแบบนี้แต่จริงๆแล้วไม่ต้องนะครับเหมือนตัวอย่างนะครับผมบอกว่า1ไมล์เท่ากับกี่กิโลนะครับ1ไมล์นะครับเท่ากับ km พิมพ์เข้าไปแบบนี้นะครับ Google ก็จะให้ผลลัพธ์ออกมาได้ว่า1ไมล์เนี่ยมีระยะทางเท่ากับ 1.609344 กิโลเมตรนะครับกิโลเมตรก็ใช้ได้สารพัดนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยทางด้านอุณหภูมินะครับอย่างเช่นสมมติเราทราบมาว่ามันมีองศาฟาเรนไฮต์นะครับฟาเรนไฮต์92ฟาเรนไฮต์ทูเซลเซียสนะครับเนี่ยได้แบบนี้นะครับ
ก็จะเห็นว่ามีผลลัพธ์เท่ากับ 33.33 ดีกรีเซลเซียสนั่นเองนะครับก็แปลงหน่วยได้เยอะแยะนะครับไปที่เทคนิคต่อไปนะครับเช่นการดูกระแสหุ้นตลาดหลักทรัพย์นะครับถ้านักเป็นนักลงทุนแบบมืออาชีพเขาก็อาจจะมีเว็บไซต์อะไรต่างๆของเขาเพื่อเข้าไปดูโดยเฉพาะทางแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือมี Google นะครับ Google ก็สามารถที่จะดูได้ก็ต้องพิมพ์ชื่อตลาดหุ้นนะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อหุ้นตามไปนะครับมาดูตัวอย่างกันอย่างเช่นเซตตลาดหลักทรัพย์ของไทยก็คือเซตนะครับแล้วก็ชื่อหุ้นอีกตัวนึงตัวอย่างก็คือ PTTEP เป็นปตท.สำรวจและผลิตนะครับ PTT นะครับ EP นี้นะครับก็จะได้ออกมาว่าเนี่ยมีเป็นข้อมูลของบริษัทนี้นะครับมีการซื้อขายหุ้นเมื่อไหร่นะครับมูลค่าในตลาดเปิดปิดอะไรยังไงนะครับก็จะมีตรงนี้เข้ามาให้เราดูได้ด้วยนะครับเทคนิคต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการใช้เครื่องคิดเลขออนไลน์นะครับเครื่องคิดเลขออนไลน์คือถ้าเราจะบวกเลขเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเราพิมพ์เข้าไปว่าเอาจะเอา12คูณ 1,500 เนี่ยได้เท่าไหร่นะครับ Enter เข้าไปแบบนี้นะครับ Google ก็จะให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นเครื่องคิดเลขออนไลน์ได้เลยคือไม่ต้องไปมัวไปหาเครื่องคิดเลขหรือว่าไม่ต้องไปหาเว็บไซต์สำหรับคำนวณใดๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคนึงที่ควรจะรู้ไว้นะครับอันต่อไปนะครับการค้นหาแบบจำกัดขอบเขตบริเวณนะครับอย่างเช่นเราต้องการค้นหาอาหารทะเลในท่าสารานะครับเริ่มต้นเราก็กำหนดขอบเขตก่อนก็คือบอกว่าอันนี้คือท่าสารานะครับแล้วเราก็สนใจเรื่องของอาหารทะเลนะครับพิมพ์เข้าไปแบบนี้ Google ก็จะค้นหามาเลยว่าแถวไหนมีอาหารทะเลให้เราบ้างในพื้นที่ท่าสารานั่นเองนะครับก็จะเป็นการกำหนดขอบเขตนะครับลงมาให้แบบในอยู่ในพื้นที่ที่เราสามารถไปถึงหรือว่าค้นหาถึงอันนี้ก็เอาเวลาเราไปเที่ยวที่ใดที่หนึ่งนะครับแล้วเราอยากได้ดูมีที่พักหรือว่าร้านอาหารอะไรแบบนี้ตัว Google ก็ช่วยเราได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับสุดท้ายละนะครับเป็นการค้นหาเจาะจงเฉพาะเว็บไซต์นะครับซึ่งถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมว่าหลายๆคนก็คงรู้จักพันทิปนะครับpantip.com ซึ่งพันทิปเนี่ยมีอะไรเยอะแยะมากมายให้เราอ่านนะครับทีนี้เราอยากได้ผลลัพธ์อะไรเรื่องอะไรก็สักเรื่องนึงนะครับซึ่งเอาเฉพาะเว็บไซต์พันทิปเนี่ยนะอย่างเช่นเรื่องสยองขวัญ นะครับเราก็พิมพ์เลยว่าไซต์นะครับไซต์แล้วก็โคลอนตามด้วยชื่อเว็บไซต์นะครับพันทิป .com นะครับแล้วก็พิมพ์เรื่องสยองขวัญเข้าไปแล้วก็ Enter เราจะเห็นว่าผลลัพธ์ที่ได้นะครับจะมีมาจากเว็บไซต์พันทิปเท่านั้นนะครับทีนี้ก็ไปไล่อ่านดูเลยนะครับอยากได้อ่านลิงก์ไหนก็ลิงก์นั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคสุดท้ายสำหรับการที่จะเอาไปค้นหานะครับเราจะเห็นว่าเรารู้อยู่แล้วแหละนะครับว่า Google เนี่ยมันค้นหาอะไรให้เราได้เยอะแยะแต่ว่าวิธีการค้นหาที่ให้ได้ผลลัพธ์ถูกต้องที่สุดตรงใจเราที่สุดเนี่ยมันก็อยากต้องมีเทคนิคเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับก็หวังว่าคงจะเอาไปใช้กันอย่างสนุกสนานนะครับแล้วก็เอาไปปรับประยุกต์ใช้กับการทำงานหรือว่าค้นหาทำรายงานอะไรก็แล้วแต่นะครับก็เรื่องนี้ก็หมดแค่นี้นะครับสวัสดีครับ